นิกคุณาทิพย์เคลื่อนไหวแล้วหลังคนโยงกระโดดถีบแตงโมนิดาก่อนหน้านี้โมอามินาออกมาเผยว่าเคยมีผู้ชายกระโดดถีบแตงโมนิดาแต่แตงโมพูดไม่ได้จึงเป็นเหตุให้แตงโมมาเล่าให้โมฟังซึ่งทางด้านของโมอามินาเมื่อได้ยินแล้วก็บอกว่าให้แตงโมมีความสุขไปเลยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวโมจะไฟเองจนกระทั่งถึงงานศพของแตงโมโมอามินาก็ไปชี้หน้าผู้ชายคนนั้นจนเขาลุกกลับไปต่อมาก็กลายเป็นว่ามีคนเข้าไปขุดกันใหญ่ว่าใครกันที่กล้ากระโดดถีบแตงโมจนเพื่อนยังโมโหคุมตัวไม่อยู่ชี้หน้ากลางรายการสดซึ่งปรากฏว่าทัวร์ไปลงที่นิกคุณาทิพย์อดีตแฟนหนุ่มของแตงโมจนนิกออกมาโต้คืนล่าสุดนิกคุณาทิพย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกโยงโดยระบุว่าผมอยากจะฝากนิดนึงนะครับไม่ได้รู้ทั้งหมดไม่ควรพูดและไม่ควรเติมแต่งเพราะวันงานยิ้มแย้มต้อนรับอย่างดีตอนนี้หน้ามือเป็นหลังจุดๆทำแจ๋วทำเก่งมีพยานที่เชื่อถือได้ทุกเหตุการณ์ปลอถ้าไม่ได้หมายถึงผมก็รบกวนออกมาพูดด้วยเพราะหลายคนชี้เป้ามาที่ผมรบกวนออกมาอธิบายนะครับ#คนตายพูดไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ